นี้ผมใช้เวลาเกือบทั้งวันในการพัฒนาระบบป้องกันป้องกันขโมยหรือว่าระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้ NRF 24โดยมีโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรตอนแรกที่เริ่มคิดไว้น่าจะง่ายกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากอุปกรณ์เราไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าผมหยิบเอาของที่ผมมีอยู่แล้วก็ลองพัฒนาเป็นระบบที่ดูเหมือนจะใช้งานได้เริ่มโดยเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูแล้วก็อธิบายคร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบนี้ก่อนอื่นเรามาดูกันที่ไดอะแกรมนี้ก่อนขออนุญาตอธิบายคร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบนี้เริ่มจากเรามีเซนเซอร์อยู่เซนเซอร์อาจจะเป็น motion sensor PAR sensor แล้วก็ต่อกับ Arduino Pro Micro แล้วก็มีระบบหน่วยสื่อสารแบบไร้สายด้วย radio frequency 2.4 GHz หรือเรียกว่า NRF 34L1 จากถ้าเกิดใครได้ตามดูวิดีโอพาร์ทแรกก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรกันอ่ะแล้วหลังจากนั้นตัว NRF 24ก็เชื่อมต่อกับตัวเมกาทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ก่อนส่งข้อมูลออกสู่เน็ตเวิร์กอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็น local area network หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์เข้าไปตีความโดยที่เราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์รันอยู่ตรงนี้และอนุญาตให้ตัวเว็บไคลเอนต์สามารถเข้าไปมองได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบนี้โดยที่ผมมีองค์ประกอบดังนี้หนึ่งก็คือเรามีพวกPro Micro Network Pro Micro ผมเรียกว่า Pro Micro Network ก็คือประกอบด้วยเซนเซอร์ Pro Micro แล้วก็ตัว NRF 24หน้าตาแบบนี้ตัวละ30บาทแต่ว่าเรามีเยอะกว่านั้นก็คือผมทำเอาไว้อยู่4ชุดด้วยกันเรามีอีกชุดหนึ่งก็คือติดเจ้าก็จริงๆก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันทำเหมือนกันแล้วก็จะคือผมเราก็จะมีหน้าตาเหมือนกันเลยก็คือมี Pro Micro แล้วก็มีเซนเซอร์แล้วก็มี NRF 24ใช้โค้ดคล้ายๆกันเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยน ID นิดหน่อยทั้งหมดนี้แล้วก็เพื่อจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ NRF 34อีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงด้านนี้เจ้าหมอนี้เชื่อมต่อกับเมกาแล้วก็ Ethernet Shield ก่อนที่จะส่งข้อมูลผ่าน Ethernet วิ่งไปที่เราเตอร์ตัวนี้แต่ว่าเราเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็คือทำหน้าที่เป็นแค่ switching เฉยๆทำหน้าที่เป็น hub หรือ switching เพื่อจะกระจายข้อมูลเข้ามาที่สายสีเทาวิ่งกลับมาที่คอมพิวเตอร์ผมซึ่งทำหน้าที่ทั้งเป็นเว็บไคลเอนต์แล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดผมเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีservice run อยู่ในที่ที่ผมใช้ flag ทำหน้าที่เป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ทันทีที่ผมกด switch ผมจะกด switch ภายใน1 2 3เราเห็นว่าก็จะมี event เกิดขึ้นแล้วก็นั่นคือ event ที่ได้รับจาก NRF 24ที่ส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์เห็นว่าผมซูมไปใกล้ๆนิดนึงโอเคที่มันบันทึกไว้ก็คือบันทึก ID ของตัวโนดแล้วก็เวลาที่ได้ทำการมีการตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่เราทำได้ก็คือเราสามารถเอาตัวเซนเซอร์โนดพวกนี้ไปวางไว้บนห้องต่างๆแล้วก็อาจจะแปะเอาเซนเซอร์อุณหภูมิหรือว่าความชื้นหรือว่าอย่างอื่นเข้าไปเพิ่มแล้วก็เอาไปวางไว้ตามหน่วยต่างๆในห้องต่างๆเพื่อจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวอุณหภูมิแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นๆโดยที่มันต้องการก็มีแค่เพียง power supply ที่มาจาก5โวลต์ในที่ที่ผมใช้แค่100มิลลิแอมป์ก็เพียงพอที่จะรันระบบนี้ซึ่งผมว่ามันน่าจะต้องการไม่ต้องการ
กระแสไฟฟ้ามากในระบบนี้ลองดูว่าถ้าเกิดผมลดปริมาณกระแสลงผมจะได้เท่าไหร่ในการทดลองหน้าส่วนการทดลองนี้เดี๋ยวผมจะลองทำ อะไรให้ดูนิดหนึ่งคือสมมติเกิดผมเชื่อมต่อถ้าเกิดผมกดสวิตช์ LED สว่างแล้วก็ข้อมูลก็วิ่งผ่านไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ผมก็เขียนตัวฟลักไว้แล้วในฟลักผมมีข้อมูลมีให้เขาเล่นเสียงนิดหนึ่งก็คือเป็นเสียงปงปิ๊กปกเมื่อกี้นั่นเองแล้วก็ฟลักซ์ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากรับข้อมูลเข้ามาอันนี้เป็นเดโมง่ายๆแต่ว่าในตัวที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวอาจจะต้องเก็บข้อมูลเดต้าเบสแล้วก็ทำ UI ที่ดีขึ้นตอนนี้ผมก็จะมีผมต้องมีผมไม่ไหนเอ่ยผมอาจจะต้องพิมพ์หมายเป็น 192.16 .2 จริงๆคือ local host เราอาจจะกด read ขึ้นมาเพื่อจะดูว่าอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันคือ ID แล้วก็เวลาที่ตัวเวลาเป็นมิลลิเซคันด์ครั้งล่าสุดที่เจ้าเซนเซอร์ได้ถูกกดสมมติผมกด switch อีก1ครั้งเราก็จะเห็นว่ามันมีการอัปเดตซึ่งในการทดลองหน้าเราก็จะเอาข้อมูลนี้ไปทำเป็นฐานข้อมูลแล้วก็ทำ visualization สวยๆดูมันจะอัปเดตช้านิดนึงเพราะว่าผมเซตไว้ที่ประมาณ2วินาทีต่อครั้งนั่นคือทั้งหมดที่ได้ในวันนี้อาจจะลองทดลองเล็กๆนิดนึงว่าสมมติผมอันปลั๊กเจ้าหมอนี่แล้วก็เอาไปเสียบไว้ในmotion sensor ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ผมมีปัญหากับการอันปลั๊กเจ้านี่โอเคผมอันปลั๊ก power supply เรียบร้อยแล้วผมก็เอาไปเสียบกับตัว motion sensor ซึ่งโอเคแล้วก็มีเหมือนเดิม pro micro อยู่ตรงนี้แล้วก็ nrf 24อยู่นั่นแล้วก็ pir sensor อยู่ตรงนี้หน้าที่ของ pir sensor ก็คือมันจะวัดการเปลี่ยนแปลง infrared ในลักษณะที่ถ้าเกิด motion ขึ้นมาแน่นอนมือผมมี infrared แต่ว่าตอนนี้เจ้า PIR sensor ก็หันหน้าไปทางด้านนู้นอยู่ก็เลยเขายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวแต่ทันทีที่ผมเอามือไปกั้นแล้วก็อุ้ยอุ้ยนั่นคือนั่นคือเสียงที่เกิดจากจากการที่เกิด motion ขึ้นก็คือ motion ที่เกิดขึ้นจะทำให้ไปทริกเกอร์ไอตัว input ที่พิน3ของ Pro Micro แล้วก็ส่งสัญญาณจาก NRF 24ข้ามไปที่ตัวนี้ไปที่ NRF 24อีกตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้าน Arduino Mega แล้วก็ส่งมาที่ Arduino Mega แล้วก็ผ่าน Internet Shield แล้วก็ขึ้นไปที่ Server ตามลำดับทันทีที่เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็จะเห็นว่าเราจะมีการเรคคอร์ดไว้ว่าเวลาล่าสุดที่เกิดการเคลื่อนไหวคือเวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นเวลาเป็นมิลลิเซคันด์ที่นับตั้งแต่การเปิดตัว Arduino Pro Micro ซึ่งแน่นอนว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาจริงหรอกอาจจะต้องใช้เวลาจริงในการคำนวณซึ่งว่ากันในการทดลองนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับ